อัมมังอนุกัมติมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาลมหายใจของเราวันนี้เป็นวันหยุดซึ่งเราก็มีโอกาสได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นบางท่านก็มีโอกาสมาถวายทานซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกก็เรียกว่าถวายทานทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันทำให้คนเราอยู่ร่วมกันมีความสุขสุขจากการให้ผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนี่ก็เรียกว่าบุญเกิดจากการให้ให้ทานทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานเริ่มต้นเมื่อเรามีการให้แล้วจิตใจของเราก็มีความเบิกบานในการให้ของตัวเองทานที่เราได้เสียสละได้แบ่งปันแบ่งปันให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสก็ถือว่าเป็นทานชนิดหนึ่งให้แก่ผู้มีศีลมีธรรม ก็เรียกว่าเป็นการถวายทานเป็นบุญเป็นกุศลผู้ให้เป็นผู้มีศีลผู้รับก็เป็นผู้มีศีลนี่เรียกว่าเป็นทานที่เลิศเป็นทานที่ประเสริฐนั่นเรื่องของพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยการให้ผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่รวยนั้นเป็นผู้ให้มาก่อนให้ไม่มีขอบเขตให้ไม่มีจำกัดให้ด้วยสติให้ด้วยปัญญานั่นก็เรียกว่าให้แล้วผลอานิสงส์นั้นมากนั้นในพุทธศาสนานั้นมีศรัทธาอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต้องมีปัญญาควบคู่กันไปศรัทธาคือความเชื่อประสาทะคือความเลื่อมใสปัญญาคือตัวรู้รู้ว่าเราให้ไปแล้วทำให้บุคคลเหล่านั้นมีสติมีปัญญาออกจากทุกข์ได้นี่เขาเรียกว่าให้แล้วมันมีความสุขมีอานิสงส์มันก็เราให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติมีศีลมีธรรมเนี่ยเขามาทำความดีมาสวดมนต์มาภาวนามาถือศีลเราให้ข้าวให้น้ำให้ปัจจัยสี่เรียกว่าให้แล้วมีความสุขนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามให้บ่อยๆฉะนั้นคนเราทุกวันนี้การให้กันนั้นก็บางคนก็ให้ตามเข้าไปมีแต่ศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาไตร่ตรองใคร่ครวญว่าให้ไปแล้วคนนั้นเขาจะไปทำอะไรทำประโยชน์ไหมสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนตัวมากกว่านั่นเราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะพุทธเจ้ายังสอนว่าเราให้ด้วยสติให้ด้วยปัญญาให้ด้วยศรัทธาเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปนั้นคนเราทุกวันนี้บางคนก็ให้พ่อบอกว่าคนนู้นก็ให้คนนี้ก็ให้
ก็เลยมารู้ว่าให้ไปทําไมให้เราได้อะไรประโยชน์ที่ได้นั้นมีอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าหาเหตุหาผลนี่เขาเรียกว่าเป็นศรัทธาที่งมงายพุทธศาสนาไม่ได้สอนพระเจ้าสอนให้เรามีสติมีปัญญาแม้แต่การให้ก็ให้ด้วยสติให้ด้วยปัญญางั้นคนเราทุกวันนี้ สติปัญญามันถดถอยนะเชื่ออะไรก็ฟังเขาว่าทำตามเขาก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้ความเข้าใจนั่นการให้ของเราทุกครั้งเราก็ต้องพยายามทบทวนว่าเราให้เพื่ออะไรให้เพื่อกระจัดความตระหนี่กระจัดความโลภกระจัดความเสียดายอันนี้ก็ให้อย่างถูกต้องให้แล้วจิตใจของเราเบิกบานผ่องใส นึกถึงเมื่อไรใจของเราก็มีความสุขยิ่งให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ทำประโยชน์ส่วนรวมนะเห็นไหมท่านเอาไปท่านก็เอาไปใช้ส่วนรวมเอาไปสร้างสาธารณูปโภคเกื้อกูลบุคคลที่ด้อยโอกาสไม่มีโอกาสจะได้สร้างได้ทำเหมือนกับหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อทั้งหลาย ให้ท่านแล้วท่านก็เอาไปพัฒนาจิตใจนะสร้างก็เรียกว่าสร้างวัตถุด้วยสร้างบุคคลด้วยนะสถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติสถานที่ดีก็มีคนเข้าไปประพฤติปฏิบัติมีผู้นำที่ดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีคนก็มุ่งเน้นไปต้องว่าคนที่มีสติมีปัญญาก็ได้ไปพัฒนาจิตใจของตัวเอง อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเมื่อเราทำไปแล้วก็ประโยชน์นั้นก็เกิดแก่หมู่ชนมหาชนชนเป็นจำนวนมากไม่ใช่คนเดียวนั้นมันมีอานิสงส์มากท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเป็นผู้ให้ที่ดีให้ดีแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นผลดีแก่เราผู้ให้เป็นผู้รวยเกิดชาติไหนก็ไม่มีคำว่าจนเกิดในตระกูลเศรษฐีคนที่เป็นเศรษฐีนั้นเป็นคนให้มาก่อนให้มาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวอนาเบติกะนางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้ให้ไม่หยุดถวายอาหารพระวันละ500 รูป ทำอย่างนี้ทุกวันไม่ใช่ทำเพียงวันเดียวอนาเบติกะนางวิสาขาทำทุกวันนิมนต์พระมาฉันทุกวันวันละ500 คิดดูว่าทำอยู่ตั้งหลายสิบปีอยู่คนสมัยนี้ทำไม่ได้เศรษฐีสมัยนี้ไม่เคยนิมนต์พระถึง500ไปฉันที่บ้านไม่มี มีแต่ไปทำที่วัดก็มีเทศกาลจัดงานกันพระมามากๆจะได้ไปท่วมทำบุญกับเขาเนี่ยเศรษฐีทุกวันยังเป็นเศรษฐีที่ไม่ค่อยได้เสียสละไม่ค่อยได้แบ่งปันอาจจะเป็นเศรษฐีแค่ชาตินี้ชาติต่อไปก็อาจจะเป็นคนจนได้โดยไม่ได้บริจาคทรัพย์ของตัวเองให้ใคร เก็บเอาไว้เป็นของตัวเองเวลาตายก็เอาไปไม่ได้ทำนั้นก็เป็นของแผ่นดินไปลูกหลานญาติพี่น้องก็ใช้ต่อไปถ้ามันไม่สูญไม่หายไม่ตกหล่นไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมจนขโมยไม่เอาไปก็เป็นของแผ่นดินไปนี่ก็เรียกว่าไม่ใช่ของเราของเราคือเราทำบุญให้ทานแล้วนั่นแหละเป็นของเราก็เรียกว่าแปลทรัพย์ ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ที่นำไปได้ถ้าคนฉลาดมีสติมีปัญญาก็ทำอย่างอนาบินทิกะก็เป็นพระโสดาบันนางวิสาขาก็เป็นพระโสดาบันจึงรู้ว่าการให้นั้นควรให้อย่างไรให้แล้วมีประโยชน์ต่อตัวเองต่อส่วนรวมต่อสังคมนำพาลูกหลานญาติพี่น้องแม้แต่คนใช้เป็นพันคนก็ ถึงเวลานางก็หยุดวันโกนวันพระเนี่ยสั่งหยุดทำงานหมดมาช่วยกันทำบุญเกณฑ์ไปถือศีลหมดไปอยู่วัดหมดนางเกณฑ์ไปทุกคน
ไม่เลือกว่าเป็นคนไหนให้หยุดหมดมีสถานะเท่าเทียมกันหมดคือมีศีลอุโบสถในวันพระวันโกนก็เตรียมข้าวปลาอาหารเตรียมเสบียงที่จะไปค้างที่วัดไปค้างถือศีลอุโบสถแล้วก็ไปร่วมทำบุญตักบาตรนำอาหารหวานข้าวไปถวายพระ นางก็เกณฑ์คนใช้ทั้งหมดหยุดไปทำบุญร่วมกันนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้นำที่ดีถ้ามีผู้นำดีในผู้ตามก็สบายไม่ต้องเดือดร้อนเพราะนางไม่ได้ถือว่าเป็นคนรับใช้นางถือว่าเป็นญาติกันหมดเหมือนญาติคนหนึ่งในครอบครัวต้องรับผิดชอบด้วยกันนั้นเมื่อนางจะทำความดีนางก็ชวนญาติทุกคน ก็คือคนรับใช้นั่นเองนำไปด้วยไปทำบุญถ้าเป็นนั้นนั่นเขาไม่นำไปหรอกเขาไม่เอาไปเศรษฐีก็ไม่เอาคนรับใช้ไปไปถือศีลไปภาวนาเนี่ยไม่เอาฉะนั้นการที่คนมีสติมีปัญญาเข้าถึงธรรมแล้วย่อมนำพา บุคคลที่อยู่รอบข้างนั้นให้มีความสุขความเจริญไปด้วยนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะการให้ทานนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนครั้งพุทธกาลเขาก็ให้มาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้แต่เมื่อพุทธเจ้ามาตรัสรู้และทานที่พระองค์ทรงสอนนั้นเป็นทานที่ประเสริฐเป็นทานที่เลิศฉะนั้นคนที่ทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ย ถ้ามีศรัทธาและพร้อมไปด้วยปัญญาก็สามารถสร้างอริยทรัพย์ให้แก่ตัวเองคือทรัพย์ภายในที่จะนำติดไปสู่ภพหน้าภพนี้ก็มีความสุขภพหน้าก็มีความสุขนี่ก็เรียกว่าคนฉลาดพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนฉลาดให้มีสติมีปัญญาสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละความโลภละความตระหนี่ละความเสียดาย แล้วคนเราทุกวันนี้มันมีความโลภในใจความโลภนี้ไม่ได้จะกำจัดไปได้ง่ายๆต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาที่ฝึกฝนอยู่ทุกวันเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันอยู่ตลอดมันคนในครอบครัวนะถ้าเราอยู่ด้วยกันเราไม่ให้กันก็หาความสุขไม่ได้สามีไม่ให้ภรรยาภรรยาไม่ให้สามี พ่อแม่ไม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อไม่ให้แม่รับรองได้ว่าครอบครัวนั้นหาความสุขไม่ได้เลยต้องอยู่ด้วยกันให้การแบ่งปันการเสียสละเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันมันจึงยังมีความสุขนี่ก็เรียกว่าสังคมนะทั้งเริ่มต้นที่ตัวเราครอบครัวของเราสังคมของเราที่เราอาศัยอยู่ก็ต้องแบ่งปันกันมีมากให้มากมีน้อยให้น้อย ให้มีอะไรก็ให้น้ำใจให้ความเมตตาให้ความรักให้ความสงสารอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าทำให้จิตใจของเรานั้นเจริญขึ้นคนเราทุกวันจิตใจมันเสื่อมต่อเห็นไหมมีข่าวฆ่ากันยังก็ผักปลาไม่เกรงกลัวต่อบาปเพราะคนเราทุกวันนี้ไม่รู้ว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าบุญนั้นให้ผลเป็นอย่างไรบาปให้ผลเป็นอย่างไรไม่เชื่อบุญเชื่อบาปก็หลงทำบาปไม่ทำบุญทำแต่ความชั่วเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนวุ่นวายถึงแก่ชีวิตไปฉกไปจิงไปจี้ไปปล้นไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขามีข่าวทุกวันข่าวดีๆไม่ค่อยมียอม สังคมไม่ค่อยสนับสนุนข่าวของคนทำความดีในข่าวที่ไม่ดีเนี่ยลงเต็มหน้าเลยหนังสือพิมพ์ทีวีมีทุกช่องในข่าวที่ดีๆไปทำความดีไปถือศีลไปฟังธรรมคนไม่ค่อยลงกันไม่ค่อยนำเสนอสังคมไม่ค่อยจะยอมรับสักเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะคนเรามัน ตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์ของกิเลสของตัณหาคนเรามันชอบอย่างนั้นชอบเสพข่าวอย่างนั้นชอบได้ยินข่าวอย่างนั้น
ข่าวก็เลยขายดีถ้าไม่มีข่าวแบบนี้ก็ขายไม่ได้ขายไม่ออกสังคมมันเปลี่ยนไปสังคมคนดีสังคมของนักบุญครูบาอาจารย์ไปสร้างไปเทศนาไปสอนคนที่ไหนไม่เคยออกข่าวเพราะอะไรเพราะคนเราไม่อยากเสพ แม้แต่ในอินเทอร์เน็ตน่ะแต่มาไปเสิร์ชดูครูบาอาจารย์ท่านลงไว้คำสอนคำเทศมีคนเข้าไปดูเข้าไปไลค์ไม่กี่คนไม่เหมือนพวกดาราไม่เหมือนคนที่ดังดังในทางที่ไม่ดีข่าวเช้าดาราเลิกกันคนนั้นคบคนนี้คนนี้คบคนนั้นไลค์กันทั่วบ้านทั่วเมืองเยอะแยะไปหมด คนเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปดูกันเป็นแสนเป็นล้านถ้าคนทำความดีเนี่ยไม่เคยเข้าไปดูแสดงว่าคนเราในชอบความไม่ดีมากกว่าคนที่ชอบความดีก็ไม่น่าแปลกที่เมืองไทยเราวุ่นวายไปหมดพระชาพุทธเราเสื่อมถอยจากความดีนั่นมีคนจำนวนน้อยที่เข้ามาทำความดี ก็ถือว่าเป็นตามยุคตามสมัยพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามันมีความเสื่อมมันถึงที่สุดแล้วก็มีความเสื่อมศาสนาพุทธเนี่ยมาก่อนประเทศอินเดียเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่เนี่ยโอ้โหทุกแคว้นที่หกแคว้นเนี่ยนับถือพุทธศาสนาหมดเลยรุ่งเรืองไปทางไหนก็มีพุทธศาสนา แม้จะมีลัทธิเป็นพันเนี่ยแต่พุทธศาสนาเป็นจุดเด่นไปทางไหนคนก็เข้ามาหาขอบวชในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วนแต่เมื่อสิ้นยุคของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า200 กว่าปีก็หายไปแล้วพระเจ้าอโศกมาฟื้นฟูใหม่ มาทำเจดีย์84,000 องค์เท่ากับจำนวนคำสอนที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้84,000 พระธรรมขันธ์ตั้งเจดีย์ไปขุดค้นหาสถานที่ที่พุทธเจ้าเสด็จไปโปรดไปประสูติไปตรัสรู้พระเจ้าโศกไปค้นคว้าแล้วก็ ทำสถานที่ที่สำคัญขึ้นมาให้คนรุ่นหลังได้รู้ถ้าไม่ได้พระเจ้าอโศกมหาราชก็ไม่มีพุทธศาสนาในอินเดียแล้วไปหาไม่เจอหมดยุคหมดสมัยนี่ก็น่าเสียดายว่าเป็นไปตามวาระพุทธศาสนาในเมืองไทยก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้ก็ค่อยๆจางค่อยๆหายเลือนลางไปมีคนชั่วมากกว่าคนดี เพราะอะไรเพราะคนเราไม่นิยมคนดีคนในทำความดีไม่ยกย่องไม่สรรเสริญไม่เอามาเป็นแบบอย่างไปเอาคนชั่วมาเป็นแบบอย่างเอาคนคอร์รัปชันเอาคนช่อโกงมาเป็นแบบอย่างนี่เขาเรียกว่าสติปัญญาของเรามันด้อยลงไปเมื่อรู้จักสภาวะความเป็นจริง นั่นสังคมเราก็เลยอยู่อย่างยากแค้นลำบากไปที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยนะบางทีอยู่ดีๆก็มีคนที่ไม่หวังดีมาทำร้ายได้ถึงแก่ชีวิตได้ถึงแก่ร่างกายจิตใจได้เห็นไหมบางคนเดินอยู่ดีคนก็มากระชากสร้อยล้มลุกคุกคานบางคนเอาถึงตายไม่ให้ เพราะอะไรเพราะคนชั่วมันมีมากคนดีมันมีน้อยสังคมเราก็ถดถอยจากความดีกันไปเยอะนี่ก็พูดให้ฟังแต่ไม่สามารถจะช่วยฟื้นฟูได้ก็เลือกเอาคนที่มีสติปัญญาพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของพระองค์นั้นเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งคนที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบ ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงได้ธรรมะไม่สามารถจะแทรกซึมเข้าไปได้
เอาใจอาศัยคนที่มีบารมีทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีเนี่ยได้ขัมมะมาประพฤติปฏิบัติขนขวายสิ่งเหล่านี้ก็สามารถจะนำพาบุคคลนั้นให้เข้าสู่กระแสของธรรมะได้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนั่นสังคมปัจจุบันเนี่ย จึงน่าเป็นห่วงมากอย่างน้อยเราก็ต้องห่วงตัวเองก่อนว่าเราจะทำยังไงให้เขาถึงธรรมได้บ้างมาวัดก็ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฝึกเอาไว้เอาไปใช้ที่บ้านเอาไปใช้ที่ทำงานมันใช้ได้ทุกที่ธรรมะเนี่ยธรรมะเป็นของเราเพราะทุกนี้มันเป็นทุกของเราใครก็ไม่ทุกข์กับเราเราเป็นผู้ทุกข์ของเราคนเดียวนะเรานั่งเราก็ปวดของเราคนเดียวเรายืนเราก็เมื่อยของเราคนเดียวคนอื่นไม่ได้มาเมื่อยมาทุกข์กับเราธรรมะก็คือของเรานั่นแหละที่เราจะต้องพิจารณาเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ที่ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยดังนั้นการที่เรามาวัดมาให้ทานมารักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีล 5ศีลอุโบสถ ศีล 8ก็แล้วแต่ตามกำลังถ้าทำให้ศีลมากขึ้นก็แสดงว่ากำลังของเราก็เพิ่มขึ้นกำลังบุญสติปัญญาของเราก็จะพัฒนามากขึ้นได้มาบวชได้มาปฏิบัติได้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจของเราให้เข้าถึงความสงบแล้วเราก็จะมีสติมากขึ้นมีสมาธิใจที่มั่นคงมากขึ้น ปัญญาความรอบรู้เท่าทันอารมณ์ก็จะตามมาเห็นอารมณ์ของตัวเองทุกข์ก็เห็นสุขก็เห็นมันเฉยมันว่างมันสว่างอยู่ภายในก็เห็นที่เรามาภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยเป็นอุบายให้ทำให้จิตมันนิ่งให้จิตมันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้มันท่องเที่ยวไปที่อื่นก็เลยเอาลมหายใจนี่เป็นหลัก เพราะว่าลมหายใจมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันสามารถรับรู้ได้ง่ายนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นมันสามารถทำได้ง่ายแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่พระองค์จะตรัสรู้พระองค์ก็กำหนดอานาปานุสติคือลมหายใจเข้าออกอัสสาสะปัสสาสะลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้รู้จนลมนั้นละเอียดจากลมหยาบเป็นลมละเอียด จนลมนั้นไม่มีจนลมนั้นหายไปเหลือแต่จิตว่างเหลือแต่จิตสว่างอยู่ภายในเห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นอุปาทานที่มันอยู่ในใจของพระองค์พระองค์ก็สามารถกำจัดไปสิ้นไปหมดไปตามลำดับก็อาศัยนี้เองลมหายใจฉะนั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆรู้บ่อยๆทำบ่อยๆ สติของเราก็จะมากขึ้นสมาธิของเราก็จะมีขึ้นปัญญาความรอบรู้เท่าทันกิเลสตัณหาก็สามารถจะระงับได้แม้กำจัดไม่ได้ก็สามารถระงับยับยั้งไว้ได้ความโลภความโกรธความหลงนี่เขาเรียกว่าเรารู้จักตัวความโลภว่าเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรถ้าอาศัยการประพฤติปฏิบัติ สวดมนต์ภาวนาถือศีลฟังธรรมเนี่ยจะนำมาซึ่งสติสมาธิปัญญาฉะนั้นโอกาสของเรานั้นมีแล้วทุกคนมีโอกาสเข้ามาวัดนี่มีโอกาสทุกคนนะเข้ามาตอนมีลมหายใจนี่มีโอกาสถ้าเข้ามาตอนหมดลมหายใจนี่หมดโอกาสไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะคือของจริงนะ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าการเข้าวัดของเราคือมาวัดจิตวัดใจของตัวเองวัดกิเลสตัณหาว่ามันมีมากมีน้อยมันอยู่บ้านมันมีมากไหมมาอยู่วัดแล้วมันเห็นไหมเห็นความโลภที่อยู่ในใจของตัวเองไหมนั่งเห็นไหมเดินเห็นไหมนอนเห็นไหมกินเห็นไหมเห็นความโกรธไหมที่มันเคยโกรธบ่อยๆใครว่าแล้วโกรธใครเตือนแล้วไม่ได้มันเห็นไหม เห็นความโกรธที่มันอยู่ในใจของตัวเองไหมว่าทำให้ใจมันเป็นทุกข์แค่ไหนเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยใจของเราก็เร่าร้อนนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์
มีแต่ความเร่าร้อนเพราะอะไรเพราะความโกรธมันอยู่ในใจเราเพราะความโลภมันอยู่ในใจของเราเราไม่สามารถเอามันออกไปได้ไม่สามารถกระจัดให้เบาบางก็ทำให้เรานี่นอนไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขหาความสุขไม่ได้เพราะกิเลสตัณหาเนี่ยมันคอยยื้อแย่งอยู่ตลอดเวลาคอยสั่งให้เรา ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราตกเป็นทาสของมันนี่ก็เรียกว่าการภาวนาฝึกจิตพอทุกข์สุขนี่อยู่ที่จิตใจของเราเนี่ยอยู่ที่กายอยู่ที่ใจทุกข์กายอย่างหนึ่งทุกข์ใจอย่างหนึ่งนะที่พุทธเจ้าบอกทุกข์ย่นย่อแล้วก็เหลือสองอย่างคือทุกข์กายกับทุกข์ใจนะใจก็คือความรู้สึกนึกคิดนี่เองกายก็เป็นทุกข์ ทุกข์ของขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจะเป็นกองแห่งทุกข์เนี่ยมีขาก็ทุกข์เพราะขามีแขนก็ทุกข์เพราะแขนมีหูมีตามีอะไรในกายนี้ก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นมันมีความทุกข์ตลอดเวลานั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์เนี่ยอันนี้ก็ทุกข์ประจํากายประจําสังขาร ที่เราไม่สามารถขจัดไปได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นนั่งก็ไม่เห็นมันทุกข์เดี๋ยวพลิกซ้ายเดี๋ยวพลิกขวาพลิกทำไมทุกข์มันบีบคั้นทุกข์มากๆแล้วมันทนไม่ไหวแต่เราก็ยังไม่เห็นนั่งก็ไม่เคยเห็นว่ามันทุกข์อย่างไรไปยืนแป๊บเดียวมันก็ทุกข์แล้วเมื่อยไม่ไหวแล้ว ต้องเปลี่ยนอริยบทอยู่เรื่อยเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนเพราะทุกข์มันบีบคั้นมันทนไม่ไหวมันทนไม่ได้เนี่ยต้องมาเรียนรู้ต้องมาศึกษาถ้าเราไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมคนที่ไม่เห็นทุกข์คือคนที่ไม่เห็นธรรมนั่งไม่เห็นเดินไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็นกลายเป็นคนหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัย หลงภพหลงชาติกลายเป็นตัวหลงที่ครอบงำใจของเราเดี๋ยวเราต้องมาฝึกฝนอบรมเนี่ยต้องมาตั้งสติฟังเทศฟังธรรมฟังทำไมฟังเพื่อให้เกิดสติให้เกิดปัญญาฟังแล้วไปคิดฟังแล้วไปพิจารณาแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแล้วก็เลยไปมันไม่ได้ประโยชน์ ถ้าถึงเวลาฟังต้องมีสมาธิในการฟังให้ทำสมาธิก่อนกำหนดรู้ที่กายที่ใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสติจะได้มีสมาธิจะได้มาปัญญาจะได้เกิดในการฟังฟังแล้วจะได้เข้าใจว่าทุกข์มันมีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรทุกข์มันอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถจะออกจากทุกข์นั้นได้ ทั้งคนเราทุกวันนี้ก็หลงไงนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ขาดสติขาดตัวรู้ถ้าไม่มีตัวรู้ก็ไม่เห็นตัวเองไม่เห็นทุกข์ที่ตัวเองนะคนเราต้องการแต่ความสุขแต่ไม่ต้องการความทุกข์มันเป็นไปไม่ได้พอทุกข์กับสุขมันอยู่คู่กันมันอาศัยกันอยู่ถ้าทุกข์มันดับสุขมันก็เกิดถ้าทุกข์ไม่ดับสุขก็ไม่เกิด นั้นคนเราทุกวันนี้ก็อยากจะได้แต่สุขแต่ไม่อยากได้ทุกข์เราคุยเรื่องทุกข์นี่ไม่อยากคุยด้วยไม่อยากรับรู้แต่ที่จริงทุกข์นั้นมันมีตั้งแต่เกิดแล้วโยมแม้มันมีสังขารมีวิญญาณนี่ก็มีทุกข์แล้วนะแต่เราไม่รู้ไม่ได้กําหนดรู้ไม่ได้กําหนดดูนะเราจึงไม่เห็นทุกข์ไงนั่งไม่เห็นเดินไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็น เวลากินก็เป็นทุกข์โอ้โหกว่าจะเคี้ยวแต่ละครั้งกินข้าวคำหนึ่งเคี้ยวกี่ครั้งถ้าเรากำหนดในการเคี้ยวก็จะรู้ว่ามันไม่อยากเคี้ยวเลยโอ้โหมันเป็นภาระอย่างยิ่งเคี้ยวกี่ครั้งเกินกี่ครั้งกำหนดดูโอ้โหมันน่าเบื่อจริงๆโยมคนเราเนี่ยมันน่าเบื่อตรงไหนตรงที่เราต้องทนประคับประคองกายนี้ให้อยู่ได้
ตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำไม่เข้ามันก็ทุกข์ต้องถ่ายหนักถ่ายเบาถ่ายแล้วก็ต้องควนขวายหากินอีกเอาเข้าอีกหาข้าวหาน้ำเข้าไปอีกเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้ต้องดูแลมันอย่างดีหนาวก็ต้องหาผ้าห่มให้ร้อนก็ต้องหาพัดลมให้หิวก็ต้องหาข้าวหาน้ำป่วยก็ต้องหาอยู่หายา ร่างกายนี้เราต้องดูแลมันอย่างดีโยมเป็นทุกข์อย่างยิ่งในการดูแลสังขารของตัวเองผมก็ต้องคอยสระฟันก็ต้องคอยแปรงหน้าก็ต้องคอยล้างตัวก็ต้องคอยอาบน้ำอยู่ตลอดเวลาทำไมต้องเป็นอย่างนั้นโยมเคยเห็นไหมเคยดูไหมเราเคยน้อมเข้ามาดูตัวเองเห็นบ้างไหมมันน่าเบื่อหน่ายแค่ไหนวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้ง ไม่รู้กี่หนที่เราต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกวนเวียนอย่างเงี้ยโยมไม่ได้ไปไหนเลยต้องดูแลร่างกายของตัวเองเป็นภาระขันห้าพุทธเจ้าบอกขันห้าเป็นของหนักเราต้องแบกมันไปทุกที่ต้องดูแลเอาใจใส่มันมันหนาวก็ต้องหาผ้าห่มให้มันร้อนก็ต้องหาพัดลมให้มันหิวก็ต้องหาข้าวหาน้ำมันปวดก็ต้องขยับ ทำทุกอย่างโยมต้องดูแลมันอย่างดีมันเป็นภาระอย่างยิ่งนี่แหละมันเป็นที่อยู่ของทุกข์แต่เราไม่รู้เรามาเพลิดเพลินไม่ได้สนใจใยดีกับมันเท่าไหร่เราไม่ได้เรียนรู้หลักของธรรมะนั่นเองพุทธเจ้าจึงสอนให้โอปนัญญิโกน้อมเข้ามาดูกายดูใจของเรา นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นกายใจของเราเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยไปกำหนดรู้เรื่อยไปตั้งสติเรื่อยไปเดี๋ยวมันก็เห็นโยมวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรทำมันไปทุกวันมันคงเห็นสักวันหนึ่งเมื่อใดที่เรามีสติสมบูรณ์มันก็คงจะเห็นกายเห็นใจของตัวเองว่ามันเป็นทุกข์อย่างยิ่งเนี่ยพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึง เบื่อหน่ายคลายวางเป็นนิพพิทาความเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายนี้ที่มันเป็นทุกข์อย่างยิ่งต้องแบกรับภาระอันหนักทึ่งคือขันธ์ห้านี้เองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความทุกข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนของเราเราบังคับไม่ได้ อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายทำไม่ได้เลยเราบังคับไม่ได้ผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของมันเลยอาศัยอยู่อย่างเดียวโยมดูแลอย่างเดียวแต่ไม่เป็นเจ้าของมันนี่แหละมันจึงไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้ถ้าคนเราส่วนใหญ่ไม่ได้ ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าไม่มีสติไม่มีปัญญาจึงไม่เห็นลุ่มหลงอยู่ในกายนี้นึกว่าเป็นของดียื้อแย่งกันนะอยากจะเป็นเจ้าของมีทุกคนเดียวไม่พอแววทุกเพิ่มมาอีกทุกจากสามีทุกจากภรรยาทุกจากลูกจากหลานทุกจากทรัพย์สมบัติแบกรับภาระไว้หมด เขาเรียกว่าไม่ฉลาดเราไม่ฉลาดในการกำหนดรู้นะพระพุทธเจ้านี่พระองค์ฉลาดพระอรหันต์นี่ฉลาดไม่ออกจากบ้านจากเรือนนะไปอยู่ตัวคนเดียวตัวคนเดียวนี่ก็เอาไม่รอดอยู่แล้วขันห้าทำให้มันดับทำให้มันสิ้นไปหมดไปนี่ก็ยังยากลำบากนี่เราไปขวนขวายมามากมายไหนจะบ้านไหนจะรถไหนจะ ภาระหน้าที่ต่างๆมากมายนั่นก็เรียกว่าตกอยู่ตามหน้าของความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้จึงแสวงหาสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าสอนให้ออกจากสิ่งเหล่านั้นออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยอย่างวันพระวันโกนวันหยุดเราก็ออกจากบ้านจากเรือนมาไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านเรือนแล้วตัดภาระมาได้อย่างหนึ่งแล้วหรือไม่มีบ้าน คนมาบวชนี่ไม่มีบ้านไม่ต้องนึกถึงถ้านึกถึงมันเป็นทุกข์ทันทีต้องไม่นึกถึง
เอาปัจจุบันนี้เป็นหลักอยู่วัดก็นึกถึงแต่วัดไม่ใช่นึกถึงแต่บ้านอันนี้ก็ออกมาเฉพาะกายใจไม่ได้ออกไม่มีประโยชน์นอกมาต้องออกมาทั้งกายทั้งใจใจก็ตัดห่วงตัดอะไรไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีสามีไม่มีภรรยามาอยู่วัดแล้วก็เบาสบาย ถ้าใจมันไม่ยึดไม่ติดไม่ห่วงไม่หามันก็มีความสุขบางคนกายอยู่วัดแต่ใจไปอยู่บ้านคิดถึงบ้านตลอดเวลาคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้นี่เขาเรียกว่ามันมาแต่กายใจไม่ได้มาไม่มีประโยชน์มันทำประโยชน์ไม่ได้โยมนั่งสมาธิก็ไม่สงบเดินจงกรมก็ไม่สงบสวดมนต์ก็ไม่สงบเพราะจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตมันไปอยู่กับคนอื่น ไปอยู่กับสิ่งอื่นวัตถุสิ่งของบุคคลผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรมาวัดแล้วไม่ได้อะไรโยมได้แต่มาแต่ไม่ได้อะไรไปไม่ได้ความจริงสติปัญญาไม่สามารถเข้าถึงได้อันนี้ก็น่าเสียดายเวลาที่เราเสียสละมากันมาแล้วก็เหมือนไม่ได้มาเพราะใจมันไม่มามันมาแต่กาย มันต้องมาพร้อมกันกายมาด้วยใจมาด้วยมันจะทำอะไรสำเร็จสวดมนต์นั่งสมาธิทำสติมันจะได้ทำได้เต็มที่เต็มความสามารถของตัวเองนั่นคนเราส่วนใหญ่ก็มีความห่วงความหวงมาวัดก็อดไม่ได้ห่วงคนนั้นคิดถึงคนนี้ทำไปทำมาก็มันก็อยู่บ้านนะโยมพออยู่บ้านอยากจะมาวัด ประมาณจริงๆก็อยากจะกลับบ้านผลสุดท้ายก็มาไม่ถึงวัดสักทีหนึ่งไม่รู้วัดอยู่ตรงไหนโบสถ์ก็ไม่ใช่ศาลาก็ไม่ใช่ลานธรรมก็ไม่ใช่วัดอยู่ที่ไหนวัดอยู่ที่ใจของเราวัดความรู้สึกนึกคิดความโลภความโกรธความหลงนั่นก็เรียกเข้าวัดเข้ามาแล้ววัดได้ว่าความโลภของเราเบาบางไป ความโกรธของเราหายไปความหลงของเราน้อยลงสติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นนั่นก็เรียกว่ามาวัดถ้าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ถึงวัดไม่รู้จะมาวัดอะไรกันมันวัดไม่ได้โยมนั้นเราต้องพยายามทำความเข้าใจกับการมาวัดของเราว่าเรามาทำอะไรกันมาเพื่ออะไรกัน มาเพื่อสะสมบุญกำจัดความโลภความโกรธความหลงในความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราใจนี้เป็นตัวต้นเหตุมันต้องเข้าให้ถึงใจตัวเองเห็นใจตัวเองถ้านั่งแล้วยังไม่เห็นความโลภไม่เห็นความโกรธไม่เห็นความหลงแสดงว่าเราไม่สามารถจะถ่ายถอนอะไรได้เลยกลับไปก็คนเก่านั่นแหละ มาวัดตั้งวันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างเจ็ดวันบ้างกลับไปบ้านไม่ได้อะไรเลยคนเก่าเหมือนเดิมความโลภยังเหมือนเดิมความโกรธยังเหมือนเดิมความหลงยังเหมือนเดิมแสดงว่าวัดไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ขัดเกลาจิตใจของใครได้เลยแสดงว่าบุคคลนั้นไม่ได้สนใจก็มาวัดมาทำไม มาเพื่อสมาทานศีลช่วยอะไรเราได้บ้างศีลแปดศีลอุโบสถเนี่ยช่วยอะไรเราได้บ้างเราไม่เคยรู้เลยเขามาถือกันก็มาอย่างนั้นแหละมาตามเขาว่าแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมาทำไมศีลมันมีอะไรบ้างถ้างดเว้นแล้วมันจะเกิดอะไร มันเกิดบารมีตรงไหนเกิดศรัทธาตรงไหนเกิดปัญญาตรงไหนเนี่ยเราไม่ได้ขนขวายไม่ได้สร้างไม่ได้ทำก็น่าเสียดายชีวิตหนึ่งมนุษย์นี่ไม่ได้เกิดง่ายๆต้องอาศัยบุญคนก็อยากเกิดมากไปไม่ได้เกิดก็เยอะไปเกิดมาแล้วไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็มากไปเพราะอะไรเพราะบาปอกุศลมันให้ผล บางคนเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์แขนขาอวัยวะสติปัญญามากมายเพราะบาปมันให้ผล
ทำบาปไปมากบาปมันตามมาให้ผลทันโยมนะท่านก็น่าเสียดายที่ความเป็นมนุษย์นั้นกว่าจะได้มาสมบูรณ์นั้นต้องอาศัยทานอาศัยศีลอาศัยการภาวนาแต่เมื่อได้มาแล้วไม่ได้เราไม่ได้รักษามันไว้ปล่อยให้มันหลุดลอยไปความเป็นมนุษย์นี่เขาเรียกว่าเราขาดทุนไม่ได้กำไร เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วขาดทุนทุนของความเป็นมนุษย์หมดไม่สามารถรักษาไว้ได้ทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีหมดความเป็นมนุษย์หมดอยากจะเป็นไม่ได้บางคนอยากเป็นเห็นไหมทะเลาะทะเลอยู่ในท้อง3 เดือน4 เดือนไปซะแล้วเขาไม่ให้เกิดไม่ได้ไม่มีบุญมันได้ทำเอาไว้ หมดบุญซะแล้วบางคนลืมตาดูโลกได้วันเดียวหมดซะแล้วหมดบุญซะแล้วนาทีเดียวหมดซะแล้วแต่เราอยู่ตั้งหลายนาทีหลายชั่วโมงเนี่ยถ้าไม่ทำไว้บุญก็หมดทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีหมดบุญบุญไม่หมดหรอกแต่เราเป็นคนหมดจากบุญนั้นไปไม่ได้สร้างไม่ได้ทำอยู่ก็ไม่ได้ทำ มีชีวิตอยู่ก็ไม่เคยขวนขวายให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าหมดบุญแต่บุญมันมีภาวนาเมื่อไหร่ก็เป็นบุญรักษาศีลเมื่อไหร่ก็เป็นบุญให้ทานเมื่อไหร่ก็เป็นบุญแต่เราไม่ทำถามว่าตัวเองฉลาดไหมลองถามดูย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราเป็นคนฉลาดไหมคนฉลาดก็ทำอะไรกัน ขโมยโลภโมโกรธโมหลงกันอยู่เลยเขาเรียกว่าคนฉลาดไหมไม่ฉลาดแล้วพระเจ้าบอกคนฉลาดต้องสามารถกำจัดทุกข์ได้ถือว่าเป็นคนฉลาดกำจัดความโลภได้กำจัดความโกรธได้กำจัดความหลงได้กิเลสตัณหาเบาบางได้ท่านเรียกว่าคนฉลาดพอตามได้กิเลสตัณหายังอยู่เต็มไปหมดเนี่ยมันไม่ฉลาดหรอกเรียนจบด็อกเตอร์ก็ไม่ฉลาด เห็นไหมฆ่าตัวตายกันเยอะแยะเพราะอะไรเพราะไม่ฉลาดไงหาทางออกไม่ได้พอเจอปัญหาแล้วไม่มีทางแก้สติปัญญาไม่พร้อมที่จะแก้ปัญหาไม่ได้ฝึกเอาไว้พระเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักวิธีแก้แต่ก่อนจะรู้จักวิธีแก้ก็ต้องรู้จักวิธีที่มันมีทุกข์ก่อนพระเจ้าจึงให้เรารู้ทุกข์ไง ถ้าเรารู้ทุกข์เราจะรู้จักวิธีแก้ทุกข์เราไม่รู้จักวิทุกข์เราก็ไม่รู้จักวิธีว่าจะออกจากทุกข์อย่างไรดังนั้นคนเราทุกวันเนี้ยจะมาพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี้ยไม่อยากฟังมันไม่รื่นหูแต่ถามว่าตัวเองแก่ไหมเก็บไหมตายไหมหนีไม่พ้นทุกคนหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายแล้วทำไมไม่พูดกันนะ มันเป็นของจริงพระเจ้าสอนให้พูดบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆคนเราไม่นึกถึงไม่ยอมพูดนะเพราะอะไรเพราะกลัวกลัวจะแก่กลัวจะเจ็บกลัวจะตายกลัวจะจากโลกนี้ไปเมื่อกลัวแล้วก็เลยไม่ให้ใครพูดไม่อยากได้ยินไม่อยากให้ใครพูดถึงนี่เขาเรียกว่าความกลัว กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวแต่พระเจ้าเนี่ยสอนให้เข้าไปใกล้เข้าไปคุ้นเคยกับความแก่ความเจ็บความตายเห็นมันอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยมันจะฉลาดคนนั้นจะฉลาดในความเกิดแก่เจ็บตายเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำความคุ้นเคยกับมันเมื่อความแก่มาถึงก็เราก็ไม่กลัวมันบางคนกลัวแก่โอ้ไปสัญญกรรมตกแต่ง หาวิธีทางจะไม่แก่แต่ก็ทำไม่ได้ยิ่งทำยิ่งแก่ยิ่งทำยิ่งแก่นะคนก็กลัวเจ็บมีอะไรหน่อยก็ไปหาหมอมีอะไรนิดก็ไปหาหมอนึกว่าหมอช่วยได้ถามว่าหมอแก่หมอเจ็บหมอตายไหมหมอก็แก่เจ็บตายหมอก็เอาชีวิตไม่รอดหมอจะไปช่วยใครหมอก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยถ้าเราไม่เห็นนะเราไม่เคยนึกถึงความจริงอันนั้นเลยนึกว่าหมอช่วยได้
เวลาเจ็บป่วยก็ไปหาหมอหวังพึ่งหมออย่างเดียวหมอช่วยได้แต่หมอยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยหมอยังแก่หมอยังเจ็บหมอยังตายหมอก็เอาชีวิตไม่รอดนี่คือหลักของความจริงพระเจ้ายังสอนว่าเราต้องพึ่งตัวเองหาที่พึ่งอันประเสริฐคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพึ่งได้ดีกว่าหมออีก เขาจะพาเราไปสู่สุคติหมอไม่พาเราไปหรอกเวลาเราตายหมอก็ช่วยอะไรเราไม่ได้แต่พระรัตนตรัยในช่วยเราได้ช่วยเราพ้นนรกตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยศีลธรรมนี่ช่วยเราได้แต่อย่างอื่นช่วยเราไม่ได้สามีก็ช่วยเราไม่ได้ภรรยาก็ช่วยเราไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยเราไม่ได้คนที่เรารักก็ช่วยเราไม่ได้ ไม่มีใครช่วยเราได้สิ่งที่ช่วยได้ก็คือศีลคือธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่เรานำไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่พุทธเจ้าทรงสอนก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐถ้ามีอยู่ในใจของบุคคลใดบุคคลนั้นก็มีความสุขตายก็ตายยังมีความสุข ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายนึกถึงพระไว้ในใจเรามีพระมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรามีพระธรรมอยู่ที่ใจของเรามีพระสงฆ์อยู่ที่ใจของเราใจของเราก็มีปีติถ้าตายในขณะนั้นสวรรค์ไปสวรรค์ทันทีเลยโยมนั่นแหละพอเรานึกถึงความดีความดีก็พาเราไปนึกถึงบุญบุญก็พาเราไป ถ้าเรานึกถึงบาปบาปก็พาเราไปไปไหนไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นน่ะบาปมันพาเราไปท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญบาปอย่าได้ทำมันให้ผลผลของบาปคือความทุกข์ให้เราละบาปบำเพ็ญแต่บุญทำจิตให้ผ่องใสคือฝึกจิตของตัวเองให้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมานั่งสวดมนต์ภาวนากัน เดินจงกรมฝึกไว้มันไม่สงบไม่เป็นไรไอ้คำไม่ความไม่สงบนั้นแหละคือตัวรู้ของเราไม่ใช่ใครนั่งแล้วสงบทุกคนไม่ใช่บารมีของคนเราไม่เหมือนกันบางคนมีบารมีมากนั่งแล้วก็สงบได้เลยท่านต้องทำอะไรมากก็เข้าสู่ความสงบได้เลยเพราะบารมีเก่าสร้างมาดีสะสมมาดีบุญกุศลทำมามาก ธรรมชาตินี้ก็ไม่ต้องทำมากมันเกิดเลยบุญมันบันดาลให้เกิดเลยมันก็คนที่เกิดในตระกูลเศรษฐีในตระกูลพระราชาเนี่ยท่านบุญก็ทำไปมากโยมมาถึงก็เกิดเลยโยมเกิดในตระกูลนั้นเลยไม่ต้องขนขวายไม่ต้องดิ้นรนเพราะบุญของเขาทำมามากบุญมันให้ผลเขาแล้วบางคนอยากน่ะแต่ไม่ได้เป็นเห็นไหม กระเสือกกระสนดิ้นรนแทบเป็นแทบตายก็ไม่ได้เป็นบุญไม่มีโยมเขาจะว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งบารมีมันแข่งกันไม่ได้ของใครของมันใครทํามากได้มากใครทําน้อยได้น้อยใครไม่ทําก็ไม่ได้นั่นบุญกุศลก็เช่นเดียวกันใครควรควายใครสร้างใครทําคนนั้นก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าได้กันทุกคน คนไหนสนใจคนไหนมีศรัทธาคนนั้นก็ลงมือบุญนั้นก็เกิดขึ้นศรัทธาในการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนามาวัดบ่อยๆมาไม่ได้ก็นำไปใช้ที่บ้านไปฝึกที่บ้านสวดมนต์ภาวนาที่บ้านรักษาศีลที่บ้านทำได้ทุกที่บุญนี้ทำได้ทุกที่คนทำบุญเป็นแล้วทำได้ทุกที่ ไม่ใช่มาทำได้เฉพาะที่วัดที่วัดนี่เป็นสถานที่ขัดเกลาอบรมน่าไปใช้ในชีวิตของเราเวลาเราไปอยู่บ้านเรากระทบอารมณ์เนี่ยเราหวั่นไหวไหมคนโน้นมาว่าเราคนนี้มาว่าเราจิตใจเราเป็นอย่างไรมันหวั่นไหวมันโกรธไหมคือเขาว่าเราแต่มันเฉยได้มันไปอย่างรู้ตรงนี้โยมไป ไปทดสอบตรงนี้ไปที่ทำงานคนนู้นเขาว่าเราคนนี้เขาว่าเราใจของเราเป็นยังไงวันไหวไหมโกรธเขาไหม
เกลียดเขาไหมจะโต้ตอบเขาไหมมันเห็นใจตัวเองโยมฝึกนี่มันได้เปรียบมันมีประโยชน์ถ้าคนไม่ฝึกก็กระทบไม่ได้โต้ตอบทันทีวันไหวทันทีไม่เกลียดไม่โกรธมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันที แล้วคนที่ฝึกไว้เนี่ยมันสามารถยับยั้งได้อ๋อเนี่ยความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่พอใจเขาเขาว่าเราแล้วคนไหนฉลาดหน่อยก็น้อมเข้ามาดูตัวเองเป็นอย่างที่เขาว่าไหมเราเป็นคนอย่างนั้นไหมเขาว่านั่นเป็นความจริงไหมถ้าเป็นความจริงก็ยอมรับแก้ไขถ้าไม่เป็นความจริงก็ปล่อยไปเฉยซะนี่เขาเรียกว่าคนฉลาด น่าจะมีสักกี่คนโยมที่จะฉลาดก็ต้องอาศัยการฝึกฝนเนี่ยทำบ่อยๆภาวนาบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆสติมันจะได้มากขึ้นสมาธิมันจะได้เพิ่มขึ้นปัญญามันจะได้เกิดขึ้นแล้วกระทบอารมณ์สัมผัสอารมณ์อะไรได้ก็ได้ละได้ปล่อยได้วางเฉยรู้เฉยก็เรียกว่ารู้เฉยรู้แล้วก็เฉยซะ ไม่โต้ตอบไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายทำใจวางเฉยเรียกว่ารู้เฉยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้รู้เฉยรู้เฉยคือรู้แล้วก็เฉยไม่โต้ตอบไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์นี่เขาเรียกว่ารู้เฉยฉลาดคนนั้นฉลาดคนที่รู้เฉยได้เป็นคนฉลาดไอ้คนที่รู้แล้วไม่เฉยเนี่ยโต้ตอบเขาเนี่ย มันไม่ฉลาดมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันตอบสนองอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันเป็นที่มาของความทุกข์นั่นการเข้าวัดของเรานั้นเรามาฝึกฝนอบรมจิตตัวเองให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันต้องทําไปพร้อมๆกันมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันไม่สมบูรณ์มันหาความสมบูรณ์ไม่ได้ เหมือนเรากินข้าวไม่ได้กินกับไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินผลไม้ไม่ได้กินของหวานมันไม่สมบูรณ์อยู่มากินข้าวเปล่าๆมันไม่สมบูรณ์หรอกให้ทานอย่างเดียวไม่สมบูรณ์รักษาศีลอย่างเดียวไม่สมบูรณ์ก็ต้องให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทำให้ครบกินข้าวด้วยกินกับด้วยกินผลไม้ด้วยกินของหวานด้วยกินน้ำด้วยสมบูรณ์แบบ เข้าใจนะโยมอันวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันทําบุญเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทําจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาก็ขอบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทําจงสําเร็จคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมให้ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสําเร็จผล ความความสุขก็ขอให้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสด็จเขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับที่เมตตาแสดงธรรมในวันนี้ครับ ทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับครับขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปี
สุทินังวัตเมธานังอาสวัคยาวังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคยาวังนิพพานังโหตุสาธุกับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับชุดขาวขึ้นไปรับด้วยครับทั้งสามคนสี่คนนะครับกับเจอนะครับครับถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่นะครับครับครับโอทนาสาธุสาธุครับสำหรับวันนี้ในช่วงค่ำนะครับก็ในคืนนี้ก็จะมีการที่ศาลาที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำก็จะมีการสวดพระภิธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับกับสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระภิธรรมสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เชิญติดต่อแสดงความจำนงได้นะครับที่สำนักงานวัดสังฆทานหรือที่ประชาสัมพันธ์หน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำก็ได้นะครับที่เบอร์0880954205แล้วก็เบอร์0811001245นะครับกับสำหรับบริเวณลานธรรมวันนี้ก็จะมีการทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งคืนนะครับวันนี้สาธุครับแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อก็จะชักบังสกุลให้นะครับแล้วก็จะให้พรนะครับครับก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่ำอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลัน
สัพเพปุเรนตุสังกัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธีโร ผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณโสขัสสะทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิคัจจติย่อมได้ประสบสุข อายุทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตถยาโทปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียอดในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ